สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำสาคูบรอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะทำหม้อโตๆเลยค่ะวันนี้ที่วัดครบรอบ14ปีนะคะดิฉันจะทำไปช่วยงานวัดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะคะค่ะดิฉันจะเอามาทำสาคูบรอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะวิธีการผ่ามะพร้าวนะคะวันนี้จะโชว์ให้ดูเลยค่ะต้องมีดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบ้านดิฉันเรียกว่าอีโต้นะคะเราก็จะสับแรงๆนะคะเสร็จแล้วใช้ปลายมีดนะคะงัดนะคะเนื้อเราจะเอาไว้ทำขนมนะคะเอามาแยกนะคะแยกเนื้อแยกน้ำนะคะเราก็จะมาแยกน้ำนะคะเทน้ำเลยค่ะฟันเลยค่ะฟันแรงๆนะคะประมาณ4ครั้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็งัดได้เลยนะคะย้ำนะคะเพื่อนๆมีดต้องใหญ่นะคะต้องอีโต้เท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่อีโต้จะทำไม่ได้นะคะวิธีการผ่ามะพร้าวนะคะงัดออกมาเลยค่ะน้ำในส่วนนี้นะคะเอาไปผสมกับกะทินะคะใส่เลยค่ะในส่วนของเนื้อนะคะก็ผ่ากลางเลยนะคะถือให้มั่นนะคะเพื่อนๆระวังมือนะคะต้องฟันนะคะฟันแรงๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ดึงออกจากกันนะคะเทคนิคนะคะต้องใช้ช้อนคมๆนะคะค่อยๆขูดขึ้นมาเลยค่ะให้พอดีคำแบบนี้นะคะถ้าชิ้นไหนใหญ่เกินไปเราก็สามารถขูดแล้วก็เอามาหั่นได้นะคะเวลาเราใส่ขนมนี่จะน่ารับประทานมากเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆได้น้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะมะพร้าวนะคะก็ต้องตัดให้เป็นชิ้นพอดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะคะเนื้อมะพร้าวเพราะบางทีมีฝุ่นนะคะมีเศษของกะลาติดนะคะเราต้องไปล้างให้สะอาดส่วนน้ำมะพร้าวนะคะต้องใช้กระชอนกรองนะคะเพื่อไม่ให้มีฝุ่นนะคะก็จะเทสาคูใส่ไป1ถุงนะคะดิฉันจะทำทั้งหมด3สีนะคะแต่จะทำสีเหลืองให้ดูนะคะก็จะใส่สีประมาณสัก2หยดนะคะคนนะคะแค่กับสาคูนะคะสักครู่นะคะก็เอามานวดนะคะส่วนสีแดงกับสีเขียวนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูตอนปั้นเสร็จนะคะก็ทำเหมือนกับสีเหลืองน้ำค่อยๆเติมนะคะนวดแค่พอให้สาคูเราปั้นได้นะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเอามานวดบนแผ่นพลาสติกอีกครั้งนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเอาพลาสติกแรปไว้นะคะพักแป้งด้วยนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะเมื่อพักแป้งได้10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมปั้นแป้งเลยนะคะทำแป้งนวลไว้นะคะเพื่อไม่ให้เขาติดกันนะคะที่เหลือเราก็คลุมไว้นะคะมาคลึงแป้งนะคะให้เป็นเส้นๆนะคะต้องการปั้นนะคะเราก็ตัดไปเลยนะคะให้พอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือใส่ถุงมือนะคะแล้วก็คลึงๆให้เขากลมนะคะปั้นๆค่ะก็ไม่ช้านะคะถ้าอย่างนี้จะได้กลมเลยนะคะถ้าปั้นไม่ไหวเราก็ใช้ตัดเอาเลยนะคะถ้าปั้นเป็นกลมๆ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราทำแบบตัดนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะใช้แป้งนวลโรยนะคะทำทีละเส้นนะคะแล้วก็เอามาตัดนะคะก็จะตัดให้เป็นเท่าๆกันนะคะเพื่อนๆก็เล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้แป้งนวลนี้นะคะโรยเข้าไปแล้วก็ใช้มือคลึงนะคะเขาก็จะออกเป็นแบบนี้นะคะคลึงแบบนี้เลยค่ะใช้แป้งนวลนะคะอันนี้ก็จะเร็วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องมาเสียเวลาปั้นนะคะอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราทำเยอะๆนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องทำแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ได้สาคูบรอยสีใบเตยนะคะเวลาเราตัดออกมานะคะก็มาใช้มือคลึงๆอย่างนี้นะคะจะทำให้ตัวสาคูเรานี่กลมขึ้นนะคะจะลบเหลี่ยมนะคะเพราะเวลาเราตัดนะคะมันจะมีเหลี่ยมแบบนี้นะคะตอนนี้สาคูบัวลอยก็ได้3สีแล้วนะคะอันนี้สีเขียวใบเตยค่ะอันนี้ชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปต้มนะคะต้องร่อนแป้งออกให้หมดนะคะคนนะคะเพื่อไม่ให้ติดกันนะคะรอจนกว่าจะลอยขึ้นมานะคะเมื่อลอยขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้สุกสนิทนะคะสีสวยมากเลยค่ะต้องเดือดแบบนี้เลยนะคะต้มต่ออีกประมาณ 4-5 นาทีค่ะสวยงามมากเลยค่ะสีอ่อนๆนะคะเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วก็เขียวอ่อนๆนะคะท
ทำขนมไทยนี่ไม่ต้องสีเข้มนะคะเพื่อนๆสีเข้มเราไม่น่ารับประทานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ทำสาคูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะทำไปวัดค่ะทำเยอะมากเลยค่ะที่วัดมีงานนะคะทำไปทำบุญแล้วก็ทำทานด้วยนะคะสุกสนิทแล้วนะคะดิฉันจะตักน็อกน้ำเย็นเลยนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเขาไม่สุกต่อนะคะมาเตรียมทำน้ำกะทิเลยนะคะใส่ใบเตยเข้าไปค่ะให้หอมๆนะคะกะทิค่ะหวานมันนะคะเอาโตๆเลยค่ะฉันก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะเอาน้ำมะพร้าวล้างเข้าไปเลยค่ะเพื่อความหอมนะคะชิมเอานะคะที่ฉันใส่น้ำตาลประมาณ2ถ้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะสัก 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะความหวานของน้ำตาลมะพร้าวนี่จะทำให้หอมนะคะตอนนี้ต้มสาคูเสร็จแล้วนะคะว้าวสีสันสวยงามมากเลยค่ะใสเลยค่ะนุ่มนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาทำกะทิก่อนนะคะอันนี้กะทิเต็มหม้อเลยค่ะเดี๋ยวต้องแบ่งออกนะคะเพราะว่าพอใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วจะล้นนะคะดิฉันทำไปวัดเยอะนะคะทำเป็น1หม้อกับอีก1ชามแก้วโตๆเลยค่ะเกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะชิมเอานะคะเพื่อนๆหวานมันนี่ชิมเอานะคะตามชอบเลยค่ะดิฉันใช้กะทิ6กระป๋องนะคะใช้น้ำมะพร้าว6ลูกค่ะน้ำตาล2ถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะค่ะชิมนะคะหวานมันแล้วนะคะขอความเค็มอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องให้เดือดจนเกินไปนะคะตอนนี้กะทิก็เดือดริมหม้อแล้วนะคะเสร็จเผือกเลยค่ะอันนี้นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้ดิฉันแช่แข็งไว้นะคะเมื่อวานนี้เพิ่งผ่านะคะใส่เข้าไปเลยค่ะจุกๆเลยค่ะใส่เยอะๆค่ะตามด้วยตัวสาคูเลยนะคะก็เต็มหม้อเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะดูมะพร้าวอ่อนสิคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribeกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแอนนาลีไทยคิทเช่นนะคะไปรับบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ